สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ปนตุง Channel นะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับเกมที่ผมจะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมฟุตบอล Community Shield นะครับขอหยิบยกเกมระหว่างลิเวอร์พูลนะครับทีมรองแชมป์ฤดูกาลที่แล้วก็จะพบกับทางแมนซิตี้ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับโดยเกมคู่นี้จะเตะกันในเวลา 5:00 น.ตรงแล้วก็จะเตะกันที่สนาม King Power Stadium นะครับเกมคู่นี้จะจบลงอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับสำหรับเกมคู่นี้นะครับก็ถือเป็นเกมคู่ที่น่าดูสุดๆเลยนะครับเป็นสัญญาณว่าพรีเมียร์ลีกกำลังจะกลับมานะครับสำหรับทางลิเวอร์พูลนะครับในการอุ่นเครื่องฤดูกาลนี้นะครับปรากฏว่าเล่นไป4นัดชนะ2นะครับแพ้ไป2ฟอร์มโดยรวมก็ถือว่ายังมีอะไรต้องปรับจูนอีกกันพอสมควรนะครับส่วนทางซิตี้นะครับอุ่นเครื่องไป2เกมพวกเขาชนะรวดทั้ง2เกมนะครับพูดถึงในเรื่องการเสริมทัพนะครับในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาทางลิเวอร์พูลนะครับเสียคีย์แมนหลักคนสำคัญนะครับอย่างซาดิโอมาเน่ไปให้กับทางไบเยิร์นมิวนิกแต่พวกเขานะครับก็ได้นักเตะอย่างดาร์วินนูนเยสเข้ามาแทนนะครับส่วนทางแมนซิตี้นะครับเสียทางอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกแล้วก็ทางกาเบรียลเชซุสไปให้กับทางอาร์เซนอลนะครับแต่พวกเขานะครับถูกแทนที่ด้วยนักเตะอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับยูเลียนอาร์บาเลสแล้วก็ทางคาวินฟิลิปนะครับการเสริมทัพของซิตี้ก็ถือว่าน่ากลัวสุดๆไปเลยนะครับส่วนทางลิเวอร์พูลนะครับการเสียซาดิโอมาเน่ไปให้กับไบเยิร์นมิวนิกนะครับก็เชื่อว่าพวกเขานะครับน่าจะต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะครับในการปรับจูนทีมนะครับให้ดาร์วินนูนเยสในการปรับจูนทีมอีกสักนิดนึงนะครับส่วนทางทีมอย่างแมนซิตี้นะครับการเสียกาเบรียลเชซุสไปให้กับอาร์เซนอลแต่ถูกที่โดยเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับก็ถือว่าคนละเรื่องกันเลยนะครับในเรื่องการจบสกอร์เออร์ลิงฮาแลนด์นี่ถือว่าคมกว่าอยู่แล้วนะครับดังนั้นนะครับก็ถือว่าเออร์ลิงฮาแลนด์เป็นอาวุธที่น่ากลัวมากๆนะครับแถมมีนักเตะอย่างคาวินฟิลิปยูเลียนอัลบาเลสมาอีกดังนั้นนาทีนี้นะครับผมจึงมองว่าแมนซิตี้ถือว่าดูดีกว่าทางลิเวอร์พูลนะครับฉะนั้นเกมนี้90นาทีพวกเขาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยและมีโอกาสลุ้นถึงหน้าชนะได้เลยนะครับดังนั้นคู่นี้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีมอย่างแมนซิตี้ไปดีกว่านะครับเอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับฝนตุง Channel ในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมฝนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ